สบายดีนักเรียนชั้นม .7 หมดทุกคนเป็นแนวใดพวกหลานสบายดีบ่คือสิสบายดีหมดทุกคนเนาะในมื้อนี้พวกหลานจะได้มาพบกับอาจารย์แก้วตื่มอีกเทื่อนึงในวิชาประวัติศาสตร์เนาะพวกหลานเนาะแต่ก่อนเขาสิมาเข้าบทเรียนนี้อาจารย์ขออนุญาตเด้อพวกหลานบ่ใช้ภาพปิดปากเน้นขอความสะดวกและความชัดเจนในการอธิบายบทเรียนให้พวกหลานเนาะก่อนเขาสิมาเข้าบทเรียนใหม่นี้อาจารย์ขอทวนคืนบทเรียนเก่าก่อนว่าพวกหลานน้องนักเรียนใดที่ว่าจื้อบทเรียนได้บ่กำบทเรียนได้บ่เนาะแต่ว่าอาจารย์ก็ขอย่องๆชมเชยเด้อนักเรียนเฮาส่วนหลายก็มีความตั้งใจเข้าในการทําเรียนเนาะสามารถจื้อบทเรียนและกำบทเรียนได้ดีเนาะพวกหลานเนาะเอามาเข้าทวนบทเรียนกันเลยการว่าต่อสู้เพื่อความเป็นเอกราชแม่นแนวใดเนาะคําว่าการต่อสู้เพื่อความเป็นเอกราชแม่นความภาคภูมิใจของประชาชนในชาติเนาะนั้นความรักชาติรักความเป็นเอกราชจงพร้อมพากันลุกขึ้นต่อสู้เพื่อบ่ให้ประเทศใดหนึ่งเข้ามามีสิทธิ์อำนาจเหนือประเทศของตนเนาะต่อมาคำว่ากลุ่มประเทศโลกที่3คำว่ากลุ่มประเทศโลกที่3เป็นกลุ่มแนวไหนเนาะแม่นกลุ่มที่ประเทศที่หาลูกก่อหลุดพ้นออกจากเอกปกครองของจักรพรรดิเนาะหรือว่าตกออกจากหลุดพ้นออกจากเป็นอาณานิคมของจักรพรรดิเนาะอันนี้แม่นเว้าถึงประเทศกลุ่มที่3ที่มาของประเทศกลุ่มที่3นี่เป็นหยังเนาะย้อนว่าประเทศกลุ่มที่3นี้เป็นประเทศที่ว่าบ่มีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจเนาะเพราะว่าเป็นประเทศที่ว่าหาก็หลุดพ้นออกจากเอกปกครองของจักรพรรดิเพราะฉะนั้นพวกกลุ่มโลกที่3จึงต้องการความช่วยเหลือจากประเทศที่มีเศรษฐกิจขยายตัวสูงเนาะอันนี้การรวมกลุ่มของประเทศโลกที่3เนี่ยเป็นแนวใดคะมาการรวมกลุ่มของประเทศโลกที่3แม่นเขาเอิ้นว่าขบวนการบ่รวมกลุ่มเนาะพวกหลานเนาะ1เป็นหยังคือว่าขบวนการบ่รวมกลุ่มคําว่าขบวนการบ่รวมกลุ่มสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์1เพื่อให้หลุดพ้นออกจากเอกปกครองของจักรพรรดิเนาะตัวที่2แมนเพื่ออยากขยายเศรษฐกิจของตนเองให้มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นเนาะจึงบ่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือว่าพัวพันในทางด้านการคัดข้องของประเทศหรือว่าการพัวพันทางด้านเศรษฐกิจของประเทศใดเนาะอันนี้แมนเว้าถึงขบวนการรวมขบวนการบ่ฮ่วมกลุ่มวันนี้การสร้างตั้งและการขยายตัวของกลุ่มอาเซียนได้เป็นแนวใดเนาะความหมายว่าการสร้างตั้งและการขยายตัวของกลุ่มอาเซียนเนาะก็มีเขาเอิ้นว่ากลุ่มอาซีตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีการพัวพันกันบ่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมเนาะอันนั้นก็มีหลายประเทศที่มีการพัวพันในการสร้างตั้งเกิดขึ้นเนาะอันนี้แมนเว้าถึงการสร้างตั้งและการขยายตัวกลุ่มอาเซียนอาจารย์ขอย่องๆชมเชยนักเรียนเฮาส่วนหลายก็มีกรรมบทเรียนได้ดีบัดนี้เฮามาก้าวเข้าสู่บทเรียนใหม่กันเลยเนาะพวกหลานเนาะวันนี้เฮามาเข้าบทที่12เนาะบทที่12เว้าถึงการพัฒนาสังคมนิยมยูนจีนสสเวียดนามและสภาพการของโลกแต่ปี1991หาปัจจุบันเป็นแนวใดเนาะเฮามาก้าวเข้าสู่บทเรียนกันเลยข้อ1เว้าถึงสภาพการของโลกแต่ปีคศ1991ถึงปัจจุบันเนาะรวมความแล้วข้อคัดแยงของโลกในระยะศตวรรษที่20แม้นมีความผ่อนคลายลงเนาะความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแม้นนับมือนับเพิ่มขึ้นจนก้าวขึ้นสู่ยุคโลกาวิวัตน์เนาะการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองโลกมีทางเอียงดีขึ้นและจากนั้นขออภัยเนาะจากการปฏิวัติสังคมนิยมมีข้อมูลข่าวสารเนาะอันนี้แม่นเว้าถึงสภาพการรวมเนาะพวกหลานเนาะวันนี้เฮามาเข้าข้อ2การพัฒนาสังคมนิยมยูสสสาธารณรัฐประชาชนจีนเนาะการคงตัวของระบอบสังคมนิยมยูสปปจจีนพรรคคอมมิวนิสต์จีนภายใต้การนำพาของท่านเหมาเจ๋อตุ้งได้พัฒนาประเทศตามแนวทางของอดีตสหภาพโซเวียตโดยนำการเอามาปรับปรุงใช้เข้าในการพัฒนาตามรูปแบบที่เหมาะสมกับการพัฒนาของจีนแต่ต้องยุดสงัดย้อนการปฏิวัติทางด้านวัฒนธรรมทางไงเนาะใช้ชนะในสงครามกลางเมืองจีนในปีคศ1949ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เฮ็ดเหมาเจ๋อได้เฮ็ดให้เหมาเจ๋อตุ้งผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นในวันที่1ตุลาปี1949เนาะและเข้าและขึ้นเป็นประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนและเปลี่ยนรูปแบบการปกครองจากระบอบสาธารณรัฐประชาธิปไตยมาเป็นระบอบสังคมนิยมเนาะอันนี้ก็เป็นรูปภาพของท่านเหมาเจ๋อตุ้งเนาะพวกหลานเนาะแนวคิดการสร้างสาชาติของจีนในยุคใหม่ที่มีต้นแบบบรรทัดฐานของจีนเองเอิ้นว่าสังคมนิยมเอกลักษณ์ของจีนเนาะซึ่งเริ่มต้นในสมัยของเหมาเจ๋อตุ้งและสำเร็จในสมัยของเติ่นเสี่ยวผิงเนาะจนมีการ
ขออภัยเนาะจนมีการสรุปออกมาเป็นทฤษฎีเติ้นเซียวผิงในระยะต่อมาเจียงเจงเจียงซึ่งหมิงและหูจิ้นเท่าผู้นำพาหุ้นต่อมาก็ได้ดำเนินการสร้างชาติจีนตามทฤษฎีและพัฒนามาเป็นทฤษฎีใหม่ที่มีแนวคิดสำคัญเนาะต้นเซียวผิงได้อธิบายท่าแท้ของระบบสังคมนิยมแมนแห่งงานการผลิตการสร้างสารระบบสังคมนิยมก่อนอื่นมดต้องพัฒนาแห่งงานการผลิตให้เข้มแข็งย้อนว่าประวัติศาสตร์ของการพัฒนาสังคมมนุษย์แห่งงานการผลิตสังคมจะต้องก้าวหน้ากว่าระบบทุนนิยมเนาะอันนี้เป็นทฤษฎีของเติ้นเสี่ยวผิงเนาะพวกเราวันนี้เรามาก้าวเข้าหาการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมของสาธารณรัฐประชาชนจีนเนาะเศรษฐกิจจีนก่อนการปฏิรูปปีค.ศ. 1953หา1977นั้นประเทศจีนเริ่มพัฒนาระบบเศรษฐกิจแบบหวมศูนย์และมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจในแผนการ5ปีข้างทับอิฐเนาะในปีค.ศ. 1953โดยมีต้นแบบมาจากสหภาพโซเวียตแผนการนี้เน้นไปการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมนักโดยเฉพาะแมนเล็กเนาะแผนการ5ปีข้างที่2ในปีค.ศ. 1958หาปี1962ท่านเหมาเจ๋อตุ้งได้ประกาศนโยบายก้าวกระโดดไกลเนาะจุดประสงค์เพื่อให้พัฒนาจีนเป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยในปีค.ศ. 1961รัฐบาลจำต้องหันปรับนโยบายหันมาเน้นการผลิตทางด้านกสิกรรมแต่ก็มีข้อจำกัดเนาะทางด้านการเมืองในช่วงระยะการปฏิวัติวัฒนธรรมจึงเฮ็ดให้เศรษฐกิจจีนบ่ขยายตัวดีปานใดเนาะอันนี้มันเว้าถึงทางด้านเศรษฐกิจก่อนการปฏิรูปต่อมาเศรษฐกิจจีนในระยะการปฏิรูปในปีค.ศ. 1978หาปี2000เนาะความล้มเหลวของนโยบายก้าวกระโดดขั้นและการปฏิวัติวัฒนธรรมเฮ็ดให้ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลลดลงเมื่อการเมืองเริ่มมีเสถียรภาพภายหลังการเสียชีวิตของเหมาเจ๋อตุ้งท่านเติ้นเซียวผิงก็ได้ปฏิรูประบบเศรษฐกิจแบบเก่าไปสู่เศรษฐกิจแบบใหม่ตามนโยบาย4ทันสมัยก็คือทางด้านกสิกรรมอุตสาหกรรมการทหารและวิทยาศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีเนาะต่อมาเศรษฐกิจจีนหลังการปฏิรูปปีค.ศ. 2001ปัจจุบันเนาะการปฏิรูปเศรษฐกิจเฮ็ดให้จีนมีบทบาททางด้านเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะแมนทางด้านการค้าระหว่างประเทศเนาะมาในวันที่11พฤศจิกายนปีค.ศ. 2001จีนเข้าเป็นสมาชิกขององค์การค้าโลกและเป็นศูนย์กลางฐานการผลิตสินค้าส่งออกในอาเซียนเนาะอันนี้แมนเว้าถึงเศรษฐกิจระยะปฏิรูปและเศรษฐกิจหลังการปฏิรูปนะพวกหลานเนาะวันนี้เรามาสืบต่อข้อ3เนาะการพัฒนาสังคมนิยมยูสสเวียดนามเนาะข้อ3จำเนิงการคงตัวของระบบสังคมนิยมยูสสเวียดนามนับแต่ปีค.ศ. 1940เป็นต้นมาท่านโฮจิมินห์ได้นำพาประชาชนต่อสู้กับพวกลาเมืองขึ้นฝรั่งเฮ็ดให้เกิดมีสงครามระหว่างฝรั่งและเวียดนามมาในวันที่ขออภัยมาในปี1954ฝรั่งจำต้องยอมเซ็นสนธิสัญญาสงบศึกอยู่ที่เมืองเซเนลอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะย้อนสัญญานี้จำต้องเฮ็ดให้เวียดนามแบ่งออกเป็น2ภาคโดยเวียดนามเหนือปกครองโดยท่านโฮจิมินห์และเวียดนามใต้แมนปกครองโดยจักรพรรดิเบาได้หรือว่าเป็นเจ้าชีวิตองค์สุดท้ายของเวียดนามเนาะอันนี้เป็นรูปภาพของท่านโฮจิมินห์และอันนี้ก็เป็นรูปภาพของท่านเบาได้เนาะพวกหลานเนาะในวันที่11พฤศจิกายนปีค.ศ. 1963โงดินเดียมพร้อมกับน้องชายได้ถูกรัฐประหารเนาะยึดอำนาจย้อนบ่เชื่อฟังคำสั่งและปฏิบัติตามนโยบายสงครามคอมมิวนิสต์ของอเมริกาเนาะปีค.ศ. 1967อเมริกาได้เข้าร่วมสงครามเวียดนามอย่างเต็มรูปแบบแต่ปีค.ศ. 1973เนาะถึงแม้นว่ากำลังทหารอเมริกาจะมีความเข้มแข็งก็ตามแต่ก็บ่สามารถต่อสู้กับสงครามแบบกองหลอนของเวียดนามได้เนาะวันที่2กรกฎาคมปีค.ศ. 1976เวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ได้เข้าร่วมเป็นสาธารณรัฐเนาะเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ปกครองแบบสังคมนิยมโดยมีหาดหน่วยเป็นนครหลวงเนาะปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนามเนาะพวกหลานเนาะ
วันนี้เฮามาเข้าการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนิยมของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเนาะในเดือนธันวาปีค.ศ. 1986รัฐบาลได้ใช้นโยบายปฏิรูปทางด้านเศรษฐกิจมีชื่อว่าโดยหมยเนาะเป็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่เฮ็ดให้ประชาชนสามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้เนาะเฮ็ดให้ประชาชนหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากและชีวิตการเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเนาะรัฐบาลเวียดนามในปีค.ศ. 1800ขออภัยเนาะ1986หา1990ซุ่มใส่การปฏิรูปทางด้านเศรษฐกิจสำเร็จไป3โครงการเป็นต้นแม่นโครงการการผลิตทางด้านเสบียงอาหารโครงการผลิตสินค้าใช้สอยและโครงการการผลิตสินค้าขาออกเนาะปัจจุบันเวียดนามถูกจัดอยู่ในอันดับ3ของโลกในการส่งออกเข้าพร้อมจากสหรัฐอเมริกาและไทยเหตุการณ์นี้ได้เฮ็ดให้มูลค่าสินค้าขาออกและขาเข้ามีการเปลี่ยนแปลงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนก็ค่อยๆดีขึ้นเทื่อละก้าวเนาะอันนี้แม่นเว้าถึงการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของสังคมนิยมเวียดนามเนาะพวกหลานเนาะสำหรับการอธิบายบทเรียนของอาจารย์แก้วในบทนี้ก็ได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้เนาะพวกหลานอาจารย์ขออธิบายคร่าวๆไว้เพียงนี้ก่อนถ้าว่าจุดใดบอนใดที่พวกหลานบ่เข้าใจเฮายังจะมาสืบต่อในการเปิดห้องสอนโกโกมิตเติมเนาะจุดที่พวกหลานควรจื้อในบทเรียนบทนี้ก็คือ1สภาพการของโลกในปีค.ศ. 1991หาปัจจุบันเป็นแนวใดเนาะ2การพัฒนาสังคมนิยมยูสปจีนเป็นแนวใดแล้วก็การพัฒนาสังคมนิยมยูสสเวียดนามได้เป็นแนวใดเนาะจุดที่พวกหลานควรจื้อนอกจากนี้ก็ยังมีคำถามอีก10ข้อเพื่อเป็นเรียกบ้านให้พวกหลานเนาะคำถาม10ข้อนี้จะเป็นคำถามทวนคืนเพื่อก้าเกี่ยมเข้าในการสอบเสียงของพวกเฮาเนาะถ้าว่าจุดใดบอนใดในบทเรียนในคำถามที่พวกหลานบ่เข้าใจเราจะมาสืบต่อในการเปิดห้องสอนโกโกมิตเติมเนาะอาจารย์ขอฝากไว้ว่าในช่วงการเปิดห้องสอนหันให้พวกหลานเข้าเรียนเป็นปกตินะอย่าพากันขาดเรียนให้เข้าถึกโมงถึกเวลาเนาะเราจึงจะสามารถแก้ไขข้อข้องใจจุดที่เราบ่เข้าใจได้เนาะพวกหลานเนาะสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขอฝากไว้ว่าช่วงนี้เป็นการระบาดของพยาธิโควิดเนาะให้พวกหลานพากันรักษาสุขภาพเนาะนอนแต่เว้นตื่นแต่เช้าแล้วก็ซอยเวียพ่อแม่ต่างความสามารถและความเหมาะสมหลังจากนั้นก็เป็นกะเกี่ยมเข้าในการทำเฮียนเนาะให้มีความพร้อมเข้าในการทำเฮียนบ่ว่าจะเป็นวิชาใดก็ให้พวกหลานพากันตั้งใจเพราะว่าการทำเฮียนมันจะเป็นอนาคตที่ดีของพวกเฮาเนาะแล้วก็ขอฝากอีกว่าการเล่นโทรศัพท์บ่มีผลประโยชน์ต่อพวกหลานเด้อค่ะพวกหลานเล่นโทรศัพท์หลายก็สิเฮ็ดให้ร่างกายเฮาอ่อนเพลียเนาะเมื่อยเข้าเรียนบ่ถึกโมงถึกเวลาเข้าเรียนบ่ทันหมู่เพราะฉะนั้นเฮาหลีกเลี่ยงการเล่นโทรศัพท์ที่บ่มีเป็นประโยชน์ให้ตั้งใจเข้าในการทําเรียนเฮาต้องผ่านภาอุปสรรคนี้ไปนํากันให้ได้เนาะพวกหลานเนาะสุดท้ายนี้กล่าวอาจารย์ก็ขอคําว่าขอขอบใจพวกหลาน